เขาก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรเนาะนี่ฮะถุงใหญ่นะครับไม่ใช่ถุงเล็กนะถุงใหญ่มากด้วยเก็บไปแล้วเหลือแต่ขาเหลือแต่ขามันนะครับแดงดอกเล็กจัดนี่ครับเมื่อกี้เห็นแวบๆสองดอกดอกเล็กกับดอกโตนี่ครับดอกนี้เบิ่มเลยครับลองลงห้วยดูครับลงแล้วก็เจอดอกดอกเล็กอีกดอกนึงเดินตามท้องโลดห้วยครับห้วยลำห้วยเห็ดทานไฟตรงนี้เริ่มดำแล้วครับข้างห้วยลองห้วยมาว่าจะหาเห็ดตาลครับอันนี้จะเจอหรือเปล่าเมื่อวานลองหากันหาเรียนแบบเขาก็ได้อยู่อัมสี่ดอกนี่ครับที่นี่แหละครับที่เดิมตัวเนี้ยผมจำไม้ที่ขวางไม่ได้ครับต้องข้ามไม้นี่ไปอีกทีต้นหกหวานครับหวานป่าข้างข้างต้นหกหวานนี่ก็เจอเห็ดดอกมีอีกสองดอกครับขออนุญาตวางถุงแป้งลำบากต้องอยู่ริมล่างห้วยเนาะเริ่มจะไม่ถึงครับเมื่อวานเดินผ่านมายังไม่เจอแล้วครับแสดงว่ามันโตไวมากเลยตรงนี้มันเจอแถวนี้ครับเห็ดตาลนี่ครับแถวนี้อ๋อนี่ไงครับนี่เมื่อวานยังไม่เห็นเลยนี่ดอกนี้เมื่อวานก็ได้ที่นี่ครับใต้นี่เองครับตรงนี้ครับดีไม่เจอนะเมื่อวานดอกนี้เราก็เจอนี่เมื่อวานเจอตรงนี้นี่ครับ
เมื่อวานผมยังไม่เห็นนะกลับขึ้นมาอีกแล้วเมื่อวานก็เอาแถวนี้แล้วครับตรงนี้ด้วยครับสามดอกสี่ดอกห้าดอกนานก็น่าจะใช่ครับนี่อีกดอกครับไม่เห็นครับ ว้าบบป้าอะไรก็ฮะว้าบบป้าป้าสามสี่ดอกเล่นหมดตันตันเอาหาเห็ดเหมือนกันโอ้เห็นนี่หนึ่งดอกเดินเลยมาครับเห็ดตาลเหมือนกันแต่แก่แล้วนี่ก็มีแยกกันอีกห้วยนึงเข้าไปดูครับแตกเลยนะคะกับเห็ดเห็ดนี่เข้าไปเน่าไปแล้วโอ้ยนี่เล็กครับขึ้นมาข้างบนนี่ก่อนครับเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างห้วยนู่นนะครับแล้วก็มีเห็ดอยู่ข้างบนห้วยก็ขึ้นมาทานนะครับน่าจะมีอยู่นี่ครับมีจริงๆด้วยครับของดอกอยู่ใต้ใบตองเป็นดอกนี่นี่ครับเยอะอยู่ตู้ครับข้างล่างครับลึกนะครับไม่ใช่ว่าไม่ลึกนะฮู้นแดงครับมีดอกเล็กใช่ไหมเห็ดไหมเห็ดแดงบางจัดบางจัดครับเอาไปก็เละเฉยก็หลอกหวานครับอยู่กับต้นมอสต้นเฟิร์นสวยมากเลยมีดอกอีกครับเก็บไม่เห็นแล้วไปดอกนี้เห็ดแดงถ้าจับดูแข็งๆก็จะเอาครับถ้ามันลักษณะมันอ่อนๆตัวก็ไม่เอาครับหรือว่ามันนิ่มครับก็ไม่เอาครับเห็ดแดงนี่ครับนี่ดอกกำลังสวยจัดเลยจัดแล้วครับ
มีดอกนี่เล็กๆดอกนี้เขาเล็กจัดเลยมีแควมีอีกไหมฮะมีอีกดอกครับเห็ดพุ่งหมูเมื่อวานรู้สึกว่าผมเจอเห็ดดานตรงนี้นะครับตรงจอมปลวกครับวันนี้ลองมาหาอีกทีไม่รู้จะเจออีกหรือเปล่าเจอตรงนี้ครับทุกวันครับไม่มีครับโอ้เดี๋ยวไปดูเห็นเห็ดโคนครับเห็ดปวกหนึ่งดอกดอกเดียวเองเหรอเห็ดปวกหนึ่งดอกครับเมื่อกี้เขาตะโกนมาอีกฝั่งไม่รู้ตะโกนเรียกใครผมก็ตอบไปเขาก็ไม่ขานรับมาอีกน่าจะเรียกกับอีกคนนึงครับดอกนี้แก่ไปแล้วแก่ไปแล้วครับมาทำสปอร์ต่อไปนู่นครับเห็นใต้ต้นมะพร้าวเต่าเรียกมะพร้าวเต่าครับบ้านผมที่อื่นเรียกว่าภาษาอื่นเรียกว่าอะไรก็ไม่รู้ครับเห็ดหมูสามดอกสวยต้องถ่ายรูปไว้บ้างครับงั้นไม่มีรูปหน้าปกเนาะระบบไม่สวยก็ไม่มีคนสนใจนี่ครับได้เยอะมากนะครับถุงใบโตมากครับใช้ใบเล็กๆเลยหิ้วเก็บไม่ไหวแล้วนี เห็ดแดงลักษณะยังแข็งอยู่ครับยังไม่นิ่มใช้ได้เลยนี่ดอกนี่เละแล้วครับนี่ก็ไม่เอาหาดอกเล็กๆดีกว่าใช่ครับเป็นลูกของมะพร้าวเต่าเจอนี่อีกดอกครับขายแข็งอยู่แล้วครับดึงไม่ค่อยขึ้นเลย